สวัสดีค่ะมาเจอกันทั้งทีนะคะก็ต้องมีแต่เรื่องดีๆมาเมากันอยู่แล้วค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเป็นคิวของอุปกรณ์แต่งหน้าทั้งหลายค่ะนี่นะคะรู้ไหมคะว่าอุปกรณ์การแต่งหน้าแต่ละชิ้นเนี่ยใช้งานยังไงหันแน่ไม่รู้ละสิถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่ารอช้าเลยนะคะเรามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์เหล่านี้กันเลยดีกว่าค่ะเริ่มกันที่ powder bud และ oping brush ค่ะขนแปรงธรรมชาติขนาดใหญ่นะคะทั้งฟูค่ะนุ่มนะคะแล้วก็ปลายแป้งโค้งมนค่ะที่จะช่วยในการปัดแป้งฝุ่นและแป้งอัดแข็งนะคะให้ดูบางเบาเป็นธรรมชาติแล้วช่วยปัดส่วนเกินของเครื่องสำอางออกได้อีกด้วยค่ะแปรงชิ้นต่อไป Brush Bud เป็นแปรงปัดแก้มค่ะที่มีลักษณะปลายกลมและมนค่ะและถ้าต้องการให้สี Brush On กระจายเป็นธรรมชาตินะคะควรเลือกแปรงที่มีขนาดใหญ่ค่ะเพราะถ้ามีขนาดเล็กเกินไปนะคะจะทำให้เกลี่ยสีได้ไม่ทั่วค่ะแล้วก็จะดูเป็นจ้ำด้วยและขอแนะนำ Retractable Brush Bud ค่ะแปรงปัดแก้มขนาดพกพาค่ะแปรงชิ้นต่อไปค่ะ Angel Brow Brush ค่ะเป็นแปรงสำหรับปัดคิ้วนะคะโดยใช้หัวแปรงค่ะที่เป็นแนวตัดเฉียงจะช่วยให้วาดรูปคิ้วได้สวยงามยิ่งขึ้นค่ะแปรงชิ้นต่อไปค่ะ Comb and Brow Brush ค่ะเป็นสำหรับปัดคิ้วและหวีขนตาค่ะช่วยปัดคิ้วให้ได้รูปพร้อมแปรงหวีขนตาหลังจากที่เราปัดมาสคาร่าให้เรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะให้เส้นที่เรียงตัวกันสวยงามค่ะแปรงชิ้นต่อไป Blender Brush ค่ะเป็นแปรงทาตานะคะที่มีหัวแปรงกลมค่ะเนื้อแน่นช่วยเก็บเนื้อสี Eye Color ค่ะตัวนี้นะคะจะใช้กับ Eye Color สีกลางค่ะหรือว่าสีสันนั่นเองค่ะแปรงชิ้นต่อไปค่ะ Eye Definer Brush ค่ะเป็นผู้กันทาตาขนาดเล็กนะคะใช้กับ Eye Color ค่ะแบบฝุ่นนะคะเพื่อวาดเส้นขอบตาบนและล่างเน้นดวงตาให้กลมโตค่ะใช้กับที่ทาตาสีเข้มนะคะที่เน้นมุมหางตาให้ดูมีมิติค่ะใช้แต่งตา Smoky Eye ได้ค่ะและแปรงชิ้นต่อไปค่ะ Lip Brush ค่ะตัวนี้นะคะใช้เขียนแก้ไขขอบปากให้ได้รูปสวยค่ะหรือจะใช้ทาลิปสติกนะคะก็ให้สีสม่ำเสมอและเรียบเนียนค่ะแปรงชิ้นต่อไป Foundation Brush ค่ะเป็นแปรงเกลี่ยรองพื้นนะคะที่มีลักษณะแบนและปลายมนค่ะจะช่วยเกลี่ยครีมรองพื้นนะคะในมุมแคบได้อย่างเรียบเนียนไร้ที่ติอีกด้วยค่ะ